เดี๋ยวไปชมมาปายูได้อีหยังมาแน่กันพี่น้องไปหลานเอเชียเนาะกันเดี๋ยวคลิปนี้ปายูก็จะมาเล่าสู่ฟังว่าอดีตสามีปายูก่อนเป็นเสียเนาะค่ะเพิ่นได้สร้างเสียอีหยังไว้แน่นะคะพี่น้องของมากค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุมสุขคนค่ะสบายดีกันป่ะจ๊ะพี่น้องป่าอยู่ก็สบายดีค่ะพี่น้องป่าอยู่ไปร้านเอเชียมากค่ะไปซื้อข้าวเหนียวไปตั้งใจของกินมากนิดน้อยเนาะค่ะแล้วก็แวะร้านผักค่ะพี่น้องซื้อผักเอามาทำอาหารเนาะค่ะเดี๋ยวป่าอยู่เขาถอดเสื้อกันหนาวก่อนค่ะพี่น้องปั่นจักรยานไปค่ะฮ้อนฮ้อนปันยางเลี้ยวเลยแต่ขันนอกหนาวหนาวในหนีปายุเปิดเครื่องทำความอุ่นเนาะค่ะนี่ในหนีจะอุ่นตลอดนะปันจักรยานกลัวสิถึงบ้านกะห่อนค่ะพี่น้องเนี่ยปายุจะมาแกะให้เอฟซีชมเนาะค่ะว่าปายุได้ยังมาแน่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอเจ็บเสือกันหนาวก่อนค่ะค่ะไปชมมาปายุได้ยังแน่ค่ะพี่น้องไปร้านเอเชียมากเนาะค่ะแต่ของกินมากนิดหน่อยค่ะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดกันเลยไปซื้อข้าวเหนียวค่ะโชคดียังมีข้าวเหนียวอยู่เนาะค่ะบางครั้งนี่ไปบ่มีดิค่ะพี่น้องบางครั้งบ่มีเลยข้าวเหนียวขาดล้านค่ะไอ้ข้าวเหนียวบ้านเม็ดงามๆนั่นแหละค่ะพี่น้องข้าวเหนียวค่ะคลิปนี้ป้าอยู่จะมาเล่าเรื่องอดีตสามีป้าอยู่ก่อนเพิ่นตายเพิ่นได้สร้างเสียอีหยังไว้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวป้าอยู่จะแกะของที่กินที่ไปซื้อมาให้ส้มเนาะค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะ18ยูโรค่ะพี่น้องข้าวเหนียวขึ้นแล้วค่ะเมื่อก่อนนี่15ยูโรแล้วตอนนี้18ยูโรอันนี้4ยูโรครึ่งค่ะนี่แพงของอย่างกับแพงแพงสมมุตินี่ค่ะนี่จะได้สับปะรดมากค่ะสับปะรดลูกงามงามเป็นตะหวันฉ่ำค่ะพี่น้องอยากได้2ลูกมีลูกเดียวงามนี่ครับก็เลยได้ลูกเดียวค่ะพี่น้องได้โบรโคลีเนาะค่ะจะเอามาผัดค่ะอันนี้ถุงมือป่าอยู่จะเอามาผัดผักร่วมกินเนาะค่ะก็ได้ตีนไก่ค่ะอดีตสามีป่าอยู่เป็นกระเสียไปหลายปีแล้วครับด้วยเป็นเลือดแตกไม่สมองเนาะค่ะเขาโรงพยาบาลกับท่านหันกับป่วยอยู่ตั้งเก่าเดือนค่ะก่อนเพิ่นสิเสียเนาะค่ะไปอยู่โรงพยาบาลเก่าเดือนค่ะพี่น้องตอนนั้นไปอยู่สู่ชีวิตคนเดียวโอ้ยังลำบากเลยค่ะพี่น้องลำบากแบบที่ว่าภาษาเฮาก็บ่รู้เรื่องแล้วเฮาต้องติดต่อหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่เนาะค่ะหลายอย่างนะคะพี่น้องตอนนั้นเนาะค่ะได้ตีนไก่มากบ่ได้กินตีนไก่นานแล้วค่ะตีนไก่4ยูโรค่ะได้ซีอิ๊วมากค่ะซีอิ๊วมากกะทิค่ะกะทินี่2ยูโรค่ะพี่น้องนี่2ยูโรเนาะค่ะ2ยูโรเดี๋ยวก็อันนี้มาลุ้มจอดกับพี่น้องนี่ลุ้มจอดชอบกินมาๆค่ะต้มมาๆใส่อันฮอตดอกมั้ยคะพี่น้องมากมากค่ะไปกินข้าวต้มหรือต้มมาๆนี่ไงอยู่ด้วยค่ะของอยู่ได้พลังไปอยู่กินง่ายอยู่ง่ายค่ะของใดมากนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะนี่ซื้อมาไว้สำหรับมาทอดนะคะพี่น้องไอ้แป้งแป้งแป้งทอดกรอบใดเนาะค่ะถ้าก่อนอื่นไปอยู่ขอบคุณพี่น้อง FC สุขุมสุขคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องค่ะไปอยู่กับอดีตสามีแต่งงานกันอยู่กินกันมาได้20ปีครับพี่น้องเพิ่นก็เลยมาเสียด้วยโรคสมองตีบตันเนาะค่ะเพิ่นก็มีหลายโรคนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นย่างกับท่านหันเนาะค่ะก็เลยได้เข้าโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลได้9เดือนค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยเสียชีวิตเนาะค่ะค่ะก่อนอดีตสามีไปอยู่เพิ่นเสียเนาะค่ะเพิ่นก็ได้สร้างเสียไว้เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นเป็นหยังไปเนาะค่ะ
จจริงนะเพิ่นอยากให้ป้าอยู่เยอรมันค่ะพี่น้องบ่อยากให้กลับไปอยู่เมืองไทยเพิ่นมาสวัสดิการอีหยังอยู่นี่มันก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยเนาะค่ะแล้วก็อยู่บ้านเฮานี่เวลาเข้าโรงพยาบาลค่ะรักษาพยาบาลก็ต้องเสียเองนะคะพี่น้องอยู่นี่ก็ฟรีเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นคิดว่าอายุหลายมากน่ะเฮาก็ต้องการใกล้หมอนะคะพี่น้องแล้วอยู่นี่มันสะดวกสบายอายุใกล้หมอเนาะค่ะเดี๋ยวอีกอย่างเพิ่นก็บอกว่าถ้าอยู่นี่ป้าอยู่ก็จะอยู่แบบสุขสบายบ่ต้องทํางานแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ได้กินเงินเกษียณแล้วก็ได้กินเงินค่าเช่าบ้านก็คืออยู่ได้นะคะพี่น้องบ่ต้องลําบากนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดการไว้ให้ทุกอย่างแล้วเพิ่นก็เฮ็ดพินัยกรรมขึ้นมาเนาะแล้วเพิ่นก็ได้สั่งเสียไว้อีกเนาะค่ะว่าถ้าเพิ่นหมดลมหายใจไปเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าบ่ต้องจัดงานศพใหญ่โตหรูหราเนาะค่ะให้จัดแบบพอเพียงนะคะพี่น้องเพราะว่าค่าใส่ใจงานศพอยู่นี่มันหลายนะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าเธอบ่ต้องจัดหรูหราเด้อให้ฉันคือฉันจะไปแบบรับสบายแล้วก็ทุกอย่างฉันก็เฮ็ดไว้ให้เธอแล้วเพราะว่าถ้าเธอมาจัดงานใหญ่หรูหรานี่มันค่าใส่ใจหลายเก็บเงินไว้ถ้าใส่ถ้ากินไปข้างหน้านะคะพี่น้องเพิ่นเป็นห่วงนะคะพี่น้องเพิ่นได้สร้างไว้เนาะค่ะเพิ่นได้สร้างไว้แล้วก็เพิ่นก็จัดการเรื่องมรดกไว้ทุกอย่างนะคะแล้วเรื่องมรดกเพิ่นก็จัดการไว้หมดแล้วก็เพิ่นสร้างเสียไว้ว่าให้นําพินัยกรรมนี่ไปหาทนายเนาะค่ะเนาะไปปรึกษาทนายนะคะเพราะว่าเพิ่นก็รู้ว่าป้าอยู่อยู่นี่นี่ป้าอยู่บ่มีญาติพี่น้องแล้วก็บ่จักสิไปหาไผนะคะพี่น้องถ้าเกิดเรื่องมากเนาะเพิ่นก็ได้สร้างเสียไว้หลายอย่างแล้วอีกอย่างแล้วเพิ่นก็ได้สอนไว้หลายอย่างค่ะพี่น้องสอนให้เฮาเข้มแข็งสอนให้เฮายืนด้วยตัวเองให้ได้อยู่หนีเนาะค่ะภาษาภาษาแล้วก็ให้ติดต่อหน่วยงานในหน่วยงานนี้เนาะค่ะเพิ่นคือได้เรียนรู้มาจากแฟนคนเก่าหลายค่ะพี่น้องป้าอยู่ถึงบอกว่าอยู่นี่เนาะค่ะอยู่เมืองนอกนี่เฮาพยายามเรียนภาษาเด้อค่ะพี่น้องถึงเฮาบ่เก่งเฮาเป็นคนกล้าเฮาไปติดต่อหน่วยงานใดนี่เฮาไปถามนี่เพิ่นจะให้คําปรึกษาหรือแนะนําเฮาดีมากๆเลยค่ะคือประสบการณ์ผีผ่านมาเนาะค่ะป้าอยู่บ่ได้เก่งภาษาแต่ว่าความเชื่อมั่นในตัวเฮาแล้วก็เฮากล้าพูดกล้าเว้านะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐเพิ่นจะให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนําเฮาดีมากๆค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะพี่น้องป้าอยู่ก็มาเล่าสู่ฟังเนาะค่ะทุกมื้อนี้ก็ยังคิดฮอดเพิ่นนี่ค่ะพี่น้องคิดฮอดเพิ่นก็จะไปหาเพิ่นอยู่สุสานนะคะพี่น้องก็จะไปคุยไปบอกกล่าวเพิ่นเนาะค่ะว่าบ่ต้องให้เพิ่นเป็นห่วงทุกมื้อนี้ป้าอยู่กับคนปัจจุบันนี่ก็มีความสุขนะคะคนปัจจุบันนี่ก็ดีนะคะพี่น้องครับจะเป็นเราไปเว้าสู่เพิ่นฟังเวลาไปเนาะค่ะบ่ให้เพิ่นเป็นห่วงเพราะว่าป้าอยู่รู้อยู่ว่าเพิ่นเป็นห่วงเนาะค่ะก่อนเพิ่นเสียเพิ่นได้สั่งเสียไปหลายๆอย่างนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าป้าอยู่จะมาเล่าสู่ฟังว่าป้าอยู่ไปหาอดีตสามีบ่อยๆเนี่ยกับคนปัจจุบันนี่มีปัญหากันบ่ทะเลาะกันบ่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังในคลิปหน้าค่ะพี่น้องก่อนจะลาพี่ลาน้องป้าอยู่ขอให้พี่น้อง FC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ